สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาใช้ไฟ Nanlite Forza 500และ AS 300ในการถ่ายภาพอาหารแบบนี้กันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็จัดไฟเสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไฟหลักของผมวันนี้ผมใช้ Forza 500นะครับซึ่งมีกำลังไฟถึง500วัตต์เลยแล้วก็ไฟที่เป็นผมตั้งเป็นริมไลน์นะอยู่ด้านหลังก็คือเป็น FS 300นั่นเองนะครับผมซึ่ง FS 300เนี่ยสังเกตว่าผมจะไม่ใช้โมดิไฟเออร์นะโมดิไฟเออร์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวโคมที่แถมมากับตัวไฟเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่ติดอยู่กับ Forza 500ก็คือเป็นแนนไลน์นะครับผมเป็นซอฟต์บ็อกซ์นะพาราโบลิก90เซนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมใช้บ่อยมากๆก็คือคิดอะไรไม่ออกซอฟต์บ็อกซ์ตัวเนี้ยเอาไปก่อนเลยไม่พลาดแน่นอนนะผมก็จะใช้ตัวนี้นะผมแล้วก็สังเกตนะว่าในการจัดอันนี้เนี่ยผมต้องการจัดให้มันมีความมีมิติมีฉากหลังเข้มๆหน่อยมีความมืดๆนิดนึงนะผมแล้วให้ไฟเนี่ยมันลอดเข้ามาตรงกลางสังเกตนะว่าผมจะใช้ซอฟบ็อกซ์นะผม90เซนแล้วก็ติดตัวกริดด้วยนะผมแล้วผมก็จะมีตัวรีเฟค2ตัวนะครับกั้นซ้ายขวานะเพื่อให้แสงมันลอดมาตรงกลางนะด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยจะได้มืดนะครับเราไม่ต้องไปทำในคอมนะเราทำตรงนี้ได้เลยนะก็คือด้านหน้าด้านหลังมืดลงมาหน่อยแล้วตัวแสงเนี่ยก็เข้ามาที่ตัวไก่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อให้ไก่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันไม่มืดไปนะผมจะใช้ตัวรีเฟคตัวนี้ครับผมซึ่งเป็นแผ่นอะคริลิกแผ่นใหญ่นะตั้งอีกฝั่งนึงเพื่อสะท้อนแสงจากตัวแนนไลท์ Forza 500เนี่ยกลับไปที่ตัวไก่นะเพื่อให้ตัวไก่เนี่ยตรงเนี้ยมันสว่างขึ้นมาโดยที่ไม่ดูหลอกจนเกินไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับกล้องที่ผมใช้นะก็คือเป็น Sony นะผม A7C นะผมแล้วก็เลนที่ผมใช้ก็คือเป็น24-105นะผม F4 นะซึ่งสาเหตุที่ผมใช้เลนซูมก็เพราะว่าตอนเวลาที่เราถ่ายอาหารเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปถอยเข้าถอยออกเยอะหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการถ่ายใกล้ๆเนี่ยเราจะได้สามารถใช้เลนตัวเดียวเนี่ยถ่ายได้ทั้งหมดเลยนะผมถ้าเกิดเราต้องการเข้าใกล้เราก็ซูมเอานะและอย่างครับก็คือเลนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เลนที่มี F ต่ำมากๆก็ได้เช่น F1.8 หรือว่า F2.8 เนี่ยเราไม่จำเป็นนะเราสามารถใช้เลนที่เป็น F4 ขึ้นไปได้เพราะว่าเวลาที่เราถ่ายอาหารเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันชัดกับทั้งภาพหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยเราอาจจะให้มันหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยแค่นิดเดียวพอนะผมซึ่งเวลาที่เราถ่ายของที่มันอยู่ใกล้ๆกับเลนเนี่ยแค่ F4 เนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมแล้วก็ค่ากล้องที่ผมใช้นะผมใช้สเปคเตอร์อยู่ที่1:200นะผม F5.6 แล้วก็ ISO อยู่ที่400นะผมแล้วก็เลนตัวนี้เนี่ยจะมีกันสั่นด้วยทำให้เราสามารถถือถ่ายได้ที่สปีด200เนี่ยได้โดยไม่สั่นนะครับแล้วก็ข้อจำกัดของการใช้ไฟต่อเนื่องนะที่หลายๆคนจะรู้กันเนี่ยก็คือไฟต่อเนื่องเนี่ยกำลังเนี่ยเมื่อเทียบกับไฟที่เป็นแฟลชนะครับมันจะเบามากๆเมื่อเทียบกับแฟลชนะทำให้เราต้องตั้งค่า ISO สูงขึ้นมานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราใช้ Forza 500ซึ่งมีกำลังเนี่ยถือว่าสูงมากสังเกตนะผมใช้ ISO ขึ้นมาเนี่ยแค่400เองนะผมซึ่งถือว่ารับได้นะในการถ่ายภาพอาหารหรือว่าถ่ายภาพในสตูเนี่ย400ถือว่าไม่เยอะนะกล้องใหม่ๆในตอนนี้เนี่ย ISO 400เนี่ยถือว่าน้อยเนี่ยแทบไม่มีอยู่แล้วนะผมซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับการถ่ายภาพอาหารในเซตนี้นะครับสังเกตนะผมว่าเวลาที่ผมถ่ายอาหารหรือถ่ายงานต่างๆเนี่ยผมมักจะใส่เสื้อสีดำเสมอนะยิ่งเวลาที่เราถ่ายอาหารหรือว่าโปรดักที่ตัวเราเนี่ยไปยืนใกล้ๆกับตัวสิ่งที่เราจะถ่ายเนี่ยผมมักจะใส่เสื้อสีดำเสมอเลยเพราะว่าการที่เราไปยืนใกล้ๆกับตัวอาหารหรือว่ามีไฟสะท้อนย้อนกลับมาด้านหลังเนี่ยตัวเราครับมันทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นรีเฟกจะทำให้ส่งผลกับแสงที่เกิดขึ้นในภาพด้วยถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงสีขาวอะไรเงี้ย
ตัวเราเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นรีเฟกต์ก็จะซ้อนแสงบางส่วนเนี่ยกลับเข้าไปในภาพทำให้ตัวภาพเนี่ยมันสว่างขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เสื้อเป็นเสื้อสีดำเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะไม่มีผลกับแสงที่เกิดขึ้นในภาพเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมจะเลือกใส่เป็นเสื้อสีดำนะผมถ้าเกิดผมต้องการรีเฟกต์ผมก็จะตั้งรีเฟกต์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วข้อดีข้อนึงครับสำหรับการถ่ายอาหารเนี่ยหรือว่าถ่ายแล้วก็ตามเนี่ยด้วยไฟต่อเนื่องเนี่ยแสงที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นแสงที่เราจะได้เลยนะครับถ้าเกิดผมเอามือถือเนี่ยขึ้นมาถ่ายนะแสงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้เป็นแสงเดียวกับที่ผมใช้กล้องถ่ายเลยนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยมือถือเนี่ยให้ดูด้วยอีกเซตนึงนะครับแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเอามือถือถ่ายภาพเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นโหมดโปรนะแล้วก็ใช้เมนนวลนะครับถ่ายเพราะจะได้แสงอะไรออกมาเนี่ยที่โอเคกว่านะครับผมปรับ ISO 100 Speed Shutter ที่150ครับในมือถือปรับเควินด้วยเควินสัก 5,600 ครับผมแล้วก็ถ่ายออกมาเดี๋ยวรอดูรูปนี้กันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมจะถ่ายอีกเซตหนึ่งนะซึ่งเซตนี้เนี่ยก็คือจะจัดไฟคล้ายๆของเดิมเลยแต่ว่าเซตนี้เนี่ยผมจะพิเศษหน่อยก็คือจะถ่ายเป็นแบบไก่เลเวเทสนะครับผมก็คือให้ไก่เนี่ยมันลอยอยู่ด้านบนนะเหนือไอจานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นเครื่องปรุงเนาะโปรยเข้ามานะสาดเข้ามานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะทำไงเนี่ยให้ไก่มันลอยได้นะก็คือผมจะให้ผู้ช่วยเนี่ยเอาตะเกียบเนี่ยจิ้มที่ไก่นะแล้วก็ถือไว้บางคนอาจจะใช้เป็นเอ็นนะครับหรือว่าเป็นลวดแขวนไก่ลงมาแต่ว่าผมรู้สึกว่าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องลบลวดลบเส้นเอ็นอยู่ดีนะครับผมซึ่งมันก็ลบยากง่ายพอๆกันกับตะเกียบเลยนะครับซึ่งตะเกียบเนี่ยมันเป็นเส้นตรงแล้วเราสามารถคอนโทรลตัวไก่เนี่ยได้ง่ายกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็นหรือเป็นลวดเนี่ยบางทีเราแขวนแล้วเนี่ยองศามันไม่ได้มันบิดมันดัดค่อนข้างยากนะแล้วเราต้องตั้งขาตั้งไม้อันนึงเป็นฉากเพื่อแขวนลงมานะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะคอนโทรลได้ยากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการช็อตเดียวแบบง่ายๆไม่ต้องเป๊ะมากเนี่ยเอาตะเกียบเสียบไก่ไปแล้วง่ายกว่านะครับผมก็เดี๋ยวไปดูครับว่าเราถ่ายกันยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมก็คือไฟ Forza 500ผมตั้งที่เดิมนะแต่ว่าสังเกตนะครับว่ามุมนี้เนี่ยผมจะถ่ายมุมค่อนข้างต่ำกล้องผมอยู่ต่ำมากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวริมไลท์ที่ผมใช้เนี่ยผมจะดันมันสูงขึ้นมานิดนึงนะผมก็คือสูงขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ2ฟุตเลยก็เดี๋ยวอินเสิร์ตดูนะว่ามันสูงประมาณไหนนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปถ่ายกันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาถ่ายกันเลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากไฟที่เราใช้เนี่ยมันเป็นไฟต่อเนื่องถูกไหมครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยมันไม่มีการชาร์จกำลังไฟขึ้นมาแล้วถ่ายกดตึ๊ดตี๊ดถ่ายตึ๊ดตี๊ดถ่ายไม่มีมันเป็นไฟต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราสามารถถ่ายรัวได้เลยนะครับเร็วเท่าไหร่ก็ได้มันจับทันอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะถ่ายกันยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันเลยครับผมทีนี้มาดูค่ากล้องที่เราถ่ายกันตอนนี้ก่อนนะครับผมเพิ่มสเปคเตอร์ขึ้นมานะจาก200นะผมเพิ่มขึ้นมาที่320นะผมแล้วผมลด F ลงไปที่ F4 นะเพราะว่าผมถ่ายมุมนี้เนี่ยผมอยากให้ได้เดฟขึ้นมานิดนึงอยากให้ฉากหลังเนี่ยมันเบลอออกไปนะผมแล้วก็ไก่ชัดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ ISO เนี่ยผมเพิ่มขึ้นมาที่500นะครับผมแต่ว่าข้อดีของการใช้ไฟต่อเนื่องเนี่ยในการถ่ายภาพนิ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือมันสามารถกดรัวได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องรอไฟมันชาร์จกำลังขึ้นมานะผมนั่นหมายความว่าผมกดรัวไปเท่าไหร่ก็ได้ยังไงไฟก็ทันอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นไฟต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้แฟลชเนี่ยเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยกดทีนึงอ่ะมันก็รอไฟชาร์จตี๊ดถ่ายชับตี๊ดขึ้นมาเนี่ยเวลาผมถ่ายรัวเนี่ยมันจะทำให้ถ่ายไม่ทันนะผมอันนี้ก็คือข้อดีอีกข้อนึงเลยของการใช้ไฟต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราถ่ายกันยังไงโอเคครับผมเราก็ถ่ายกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมทีนี้งานของผมก็คือผมต้องไปนั่งลบตัวไม้ที่เสียบไก่อยู่นั้นออกไปนะผมก็เดี๋ยวไปดูรูปกันนะว่าวันนี้ถ่ายออกมาได้ภาพอาหารเป็นยังไงบ้างนะผมสำหรับไฟ Forza 500แล้วก็ FS 300ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูรูปกันเลย